โหลสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันบ่ายโมงนะครับเนี่ยครับฮัลโหลได้ยินผมไหมครับตอนนี้เช็คซาวด์เสียงก่อนครับผมจะเริ่มแล้วนะครับเอ้ยหรือว่ารออีก5นาทีดีมีคนเข้ามาเรื่อยๆเลยนี่ครับลองดูก่อนผมกำลังเรียนรู้อยู่นี่เขาเปิดสอนพิเศษไม่รู้ว่าเรียกเป็นนักเรียนเป็นอาจารย์ที่เรียนอยู่ที่นี่เข้าร่วมกิจกรรมจริงๆผมก็มีข้อมูลเขาเป็นตัวนี้ดูแล้วเขาจะดูแล้วใช่ไหมเมื่อเช้าที่เขามองแต่เขาไม่เห็นเราเพราะเราไม่มีกล้องโอเคครับผมเริ่มแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นครับแนะนำตัวก่อนอื่นผมสวัสดีครับผมวชิรวิทย์เสนาคำนะครับชื่อเล่นเบนซ์จาก LEB2 นะครับวันนี้คือจะมาแนะนำฟีเจอร์ใหม่ของเรานะครับคือเป็น LEB2 Live ที่แบบตอบโจทย์เกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 นะครับแล้วก็เราจะเริ่มมันยังไงตอนแรกเราต้องเริ่มจากการล็อกอิน LEB2 ก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนให้ดูนะครับสักครู่นะครับมีคนเข้ามาดูเพิ่มครับเดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนของผมให้ดูนะครับว่าเราจะเข้ามาใช้งาน LEB2 ได้อย่างไรในการเริ่มแรกนะครับแชร์สกรีนแล้วนะครับก่อนอื่นก็เสิร์ชก่อนเลยครับมาที่ LEB2 ตอนนี้เห็นสกรีนไหมมาที่ LEB2 นะครับตอนนี้ผมแชร์สกรีนเสิร์ชใน Google ว่า LEB2 ได้เลยครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็ล็อกอินได้เลยครับเข้ามาปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้นะครับแล้วอาจารย์ก็สามารถกดล็อกอินได้เลยครับเมื่อล็อกอินเนี่ยเราก็ใช้รหัสมอที่ได้มาก็คือเป็นชื่อกับนามสกุลนะครับชื่อตามนามสกุลแล้วก็ตามด้วยรหัสที่อาจารย์ลงทะเบียนไว้ของมหาลัยนะครับต่อไปเมื่อเราล็อกอินเข้ามาได้แล้วเนี่ยครับล็อกอินเข้า LEB2 ได้แล้วใช่ไหมครับทุกคนก็หน้านี้แล้วก็ล็อกอินด้วยรหัสของอาจารย์นะครับเป็น username password ที่เข้าใช้ในมหาลัยถ้าสมมติใครไม่ได้ยังไงก็สามารถแจ้งมาทาง support ของ LEB2 ได้นะครับมีคนมาเพิ่มครับตอนนี้นะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาในระบบ LEB2 แล้วนะครับสำหรับที่อาจารย์เข้ามาแล้วยังไม่เห็นคาร์ดอะไรหน้าตาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถ import คาร์ดที่มีในระบบ New Asset เข้ามาได้ครับตัวอย่างเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับผ
็คือกดที่ import ตรงนี้นะครับปึ๊บสมมติถ้าอาจารย์ไม่มีค้างในเทอมนี้อาจารย์ก็จะเห็นเป็นว่างๆแต่ถ้าสมมติเดี๋ยวผมตัวอย่างของเทอมที่มีค้างนะครับตัวอย่างเช่นเทอมนี้ครับก็คือจะเห็นเป็นค้างที่เราจะสอนอันนี้คือตัวอย่างเทสนะครับเมื่อเราเลือกค้างที่เราจะสอนได้แล้วสมมติอาจารย์จะสอนวิชา LNG 275นะครับ section 1 นะครับกดแล้วก็ import ได้เลยครับเมื่อเรา import มาแล้วเราอยากรู้ว่ามันอยู่ไหนมันจะมาอยู่ใน draft class ครับนี่นะครับนี่ก็คือวิชา LNG 275เมื่อแล้วก็นักเรียนที่เรียนใน class นี้นะครับก็จะถูก import เข้ามาอยู่ในคลาสเดียวกันอยู่ใน member นะครับนักเรียนที่เรียนวิชานี้กับเรานะครับก็จะอยู่ใน member ซึ่งอาจารย์สามารถบวกเพิ่ม add member เพิ่มได้โดยการเชิญซื้อรหัสนักศึกษาอย่างเช่น61อะไรเงี้ยครับ110ลาลองเซิร์ชมั่วๆดูอาจารย์ก็สามารถ add เข้ามาเพิ่มได้ครับซึ่งนักเรียนที่ add มาก็จะเห็นคลาสนี้เหมือนกันแล้วก็เราไปต่อนะครับว่าเมื่อเราอยู่ในดราฟคลาสเนี่ยจริงๆแล้วนักเรียนจะยังไม่เห็นคลาสนี้นะครับเพราะมันยังดราฟอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามันเป็นดราฟคลาสนะครับอาจารย์ต้องกดว่าปิดคลาสถึงนักเรียนจะเห็นคลาสนั้นนะครับไม่งั้นนักเรียนก็จะไม่เห็นแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาดูไลฟ์ของอาจารย์ได้นะครับอาจารย์ก็กดปิดคลาสไปเลยปึ๊บเมื่อปิดคลาสแล้วมันก็จะขึ้นมาอยู่ในของพับบินนะครับแล้วทีนี้เราอยากจะไลฟ์คลาสเราจะทำยังไงเราก็เข้ามาที่คลาสที่เราต้องการจะไลฟ์ที่เราถ้าเราอยากจะไลฟ์คลาสเราทำยังไงนะครับเราก็เข้ามาที่คลาสที่เราต้องการจะไลฟ์นะครับอย่างผมเป็นตัวอย่างอันนี้นะครับเป็นโคน320นะครับปึ๊บพอเราเข้ามาแล้วเราจะเห็นปุ่มไลฟ์คลาสตรงนี้นะครับอาจารย์สามารถกดปุ่มไลฟ์คลาสได้เลยครับเมื่อไลฟ์คลาสแล้วก็จะขึ้นเป็น VO อย่างนี้นะครับก็จะเป็น VO ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองจะไปดูหน้านักเรียนว่านักเรียนเนี่ยจะเห็นยังไงเมื่ออาจารย์กดไลฟ์ไปแล้วนะครับผมเปิดตัวอย่างของนักเรียนให้อันนี้ครับเป็นตัวอย่างของนักเรียนนะครับอันนี้คือผมแอดเข้าไปเป็นเมมเบอร์ของคลาสโคน302เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนักเรียนคนนี้เนี่ยเมื่ออาจารย์กดไลค์ไปแล้วแล้วนักเรียนกดบอกอาจารย์บอกนักเรียนว่าเฮ้ยอาจารย์เริ่มไลค์แล้วนะครับตอนนี้ให้มาเข้าคลาสนี้เวลานี้นะเมื่อนักเรียนเข้ามาในระบบปุ๊บนักเรียนก็จะเห็นคลาสนี้แล้วเมื่อนักเรียนกดเข้าไปในคลาสนักเรียนก็จะเห็นปุ่มว่า watch ไลค์นะครับคือปกติถ้าอาจารย์ไม่ไลค์เด็กจะไม่เห็นปุ่มนี้นะครับในคลาสของอาจารย์แต่ถ้าพออาจารย์กดไลค์เนี่ยปุ่มนี้ก็จะขึ้นมาให้เด็กสามารถเข้ามาดูการเรียนการสอนของอาจารย์แบบออนไลน์ได้ครับผมลองเป็นเด็กที่กดเข้ามาดูครับเด็กก็จะเห็นหน้าผมนี่แหละครับสักครู่นะครับเด็กก็ต้องกดโอเคก่อนแล้วก็เด็กก็จะเห็นหน้าอาจารย์ที่กำลังสอนอยู่ต่อไปนะครับมันใช้งานยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปแนะนำรีวิวคร่าวๆก่อนในฝั่งของอาจารย์นะครับปุ่มนี้คือปุ่มเปิดปิดกล้องซึ่งจะเห็นว่าปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆก็คือหน้าของเราที่เปิดกล้องอยู่นะครับเราสามารถปิดได้มันก็จะเป็นสีดำๆถ้าเราเปิดมันก็จะเป็นหน้าเรานะครับเปิดปิดไมค์นะครับเปิดปิดไมค์มันก็จะอย่างนี้ครับโอเคต่อไปฟังก์ชันมีอะไรบ้างแชทนะครับแชทก็คือเราสามารถแชทคุยกับนักเรียนได้ครับเราสวัสดีให้นักเรียนเราสวัสดีเขาปึ๊บแล้วก็นักเรียน
อยากจะคุยโต้ตอบกับเราเราก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยครับแล้วผมจะยกตัวอย่างเป็นนักเรียนมาโต้ตอบกับเราให้ดูนะครับนักเรียนอันนี้เป็นหน้าตาของนักเรียนนะครับซึ่งพออาจารย์แชทมาเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นปุ่มอย่างนี้นะครับมีจุดแดงๆอยู่ที่เขามาแชทนะครับปึ๊บอันนี้อาจารย์ทักมาแล้วเราอยากตอบว่าให้เหมือนกันปึ๊บตอบกลับไปแล้วฟังอาจารย์อันนี้ผมกลับไปดูฟังอาจารย์ให้นะครับฟังอาจารย์ก็จะเห็นว่านักเรียนคนนี้ student 02เนี่ยให้กลับมากับอาจารย์สามารถแชทตอบโต้คุยกันได้แล้วในแชทตรงนี้มันกดที่ people ดูได้นะครับว่าตอนนี้ใครมาดูไลฟ์เราอยู่บ้างอันนี้ก็คือมีจำนวนคนที่มาดูไลฟ์เราอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งในเมนูของ people นะครับเมนูต่อไปเป็นการเรคคอร์ดนะครับเราสามารถเรคคอร์ดวิดีโอที่เรากำลังไลฟ์ได้เด็กสามารถเรคคอร์ดวิดีโอที่เราไลฟ์ได้สมมุติผมเรคคอร์ดผมให้เด็กเรคคอร์ดแล้วกันสมมุติเด็กกดเรคคอร์ดหน้าที่อาจารย์กำลังสอนอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มเรคคอร์ดแล้วมันจะเห็นแถบแดงๆด้านล่างอยู่ว่าเขากำลังเรคคอร์ดอยู่นะครับอาจารย์ก็สามารถเรคคอร์ดตัวเองได้เหมือนกันโดยที่การกดเรคคอร์ดนะครับแล้วเวลาอาจารย์บอกว่าพอแล้วอัดไว้แค่นี้พออาจารย์ก็กดสต็อปเรคคอร์ดได้เลยครับสต็อปเรคคอร์ดมันก็จะเป็นโหลดมาเป็นไฟล์ให้เรานะครับเป็นไฟล์เราเปิดดูเปิดดูว่าเป็นตรงที่เราเรคคอร์ดไว้เมื่อกี้นี่ก็คือเป็นไฟล์ที่เราเรคคอร์ดมาทั้งภาพมาทั้งเสียงครับถ้าเราเปิดไมค์นะครับมาทั้งภาพมาทั้งเสียงถ้าเราเปิดไมค์ไว้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าข้อเสียของไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันไม่สามารถกรอได้ผมก็เลยจะแนะนำให้อาจารย์เอาไฟล์เนี่ยไปคอนเวิร์ตในเน็ตปกติก็ได้ครับอาจารย์ลองเสิร์ชคำว่าคอนเวิร์ตไฟล์ to mp3 ก็ได้ครับดู MP4 ครับ MP4 พูดผิดครับแล้วมันก็จะมีพวกให้คอนเวิร์ตออนไลน์เยอะแยะครับเราก็สามารถเข้าไปคอนเวิร์ตได้มันก็จะเป็นไฟล์ที่สามารถกรอได้กดเข้ามาแล้วก็เราก็เลือกไฟล์ที่เราจะอัพโหลดนะครับเบราว์ไฟล์อย่างเงี้ยใน local ที่เราจะอัพโหลดเนี่ยเราโหปิดดีกว่าเราเลือกไฟล์อัพโหลดแล้วก็เราสามารถเลือกฟอร์แมตเป็น MP4 ได้นะครับผมข้ามไปก่อนแล้วกันต่อไปนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันในการแชร์สกรีนนะครับแชร์สกรีนฟังอาจารย์จะแชร์สกรีนให้นักเรียนเห็นเป็นยังไงกดที่แชร์สกรีนตรงนี้ได้เลยครับผมจะรีวิวคร่าวๆก่อนในแท็บแรกเนี่ยก็คือจะแชร์สกรีนว่าเราทำอะไรในตอนนี้ในหน้าจอเราเนี่ยเราทำอะไรนักเรียนทั้งหมดส่วนแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เราเปิดอยู่ว่าเราเปิดอะไรอยู่มันก็จะโชว์นั้นส่วน Chrome Tab เนี่ยก็คือเป็นเบราว์เซอร์ของเราที่เปิดแท็บอยู่ว่าเราอยากให้เด็กดูแท็บอะไรนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างของแอปพลิเคชัน Windows นะครับว่าถ้าเราเปิด PowerPoint หรือว่า PDF หรืออะไรอย่างที่เราจะสอนเด็กเราลองเปิด PowerPoint มา1อันครับปึ๊บเราจะสอนเด็กโดยใช้สไลด์ของเรานะครับPowerPoint นี่คือ PowerPoint ตัวอย่างนะครับแล้วผมก็ไปที่สกรีนที่ผมจะแชร์ปึ๊บสักครู่นะครับอ
ีสักอันนะครับรอใหม่นะครับผมจะแชร์ PowerPoint ที่ผมจะสอนนะครับเป็น PowerPoint อย่างเดียวอันนี้นะครับปึ๊บเดี๋ยวสักครู่นะครับมันก็จะขึ้น PowerPoint ของเรามานะครับต่อไปนะครับเราจะเห็นยังไงหรือไม่เราก็ลองมันแชร์สกรีนว่าเราทำอะไรอยู่นะครับปึ๊บมันก็จะเห็นหน้าจอของเรานะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเปิด PowerPoint มาสอนได้อย่างนี้ครับแล้วก็ฝั่งเด็กก็จะเห็นยังไงฝั่งเด็กก็จะเห็นเป็น PowerPoint เหมือนกันครับแต่พอผมเลื่อนเข้ามาอย่างนี้มันก็จะไม่เห็นแล้วนี่คือที่ฟังเด็กเห็นนะครับก็คือเห็นหน้าจอว่าอาจารย์ทำอะไรยังไงตอนนี้ผมเปิดเป็นหน้าจอตรงนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราเปิด PowerPoint มันก็จะกลายเป็น PowerPoint ที่เราจะสอนนะครับแล้วก็พูดไปเลยเนี่ยก็เป็น PowerPoint อย่างตัวอย่างนะครับต่อไปเราก็สามารถ stop record ได้ครับให้ stop share screen ได้นะครับเรา stop share screen แล้วเด็กก็จะเห็นแค่เป็นหน้าตาเราอย่างนี้ครับแต่ถ้าเราแชร์สกรีนเนี่ยเด็กก็จะเห็นเป็นสกรีนที่เราแชร์ครับอย่างเช่นผมตัวอย่างผมแชร์สักอันที่มันเป็นโครงแท็บก็ได้ครับมันจะได้ไม่เปลี่ยนครับผมแชร์เป็นโครงแท็บของ LVB2 แล้วกันครับปึ๊บมันจะแชร์แท็บนี้นะครับแล้วฝั่งนักเรียนก็จะเห็นอยู่แต่หน้านี้ก็คือหน้าแท็บที่เราแชร์ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับแท็บนี้ครับเด็กก็จะเห็นสิ่งที่เราทำในเฉพาะในแท็บนี้แต่ถ้าเป็นสกรีนเด็กก็จะเห็นทั้งหมดที่เราทำในสกรีนนะครับต่อไปเรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือฟังก์ชันแชร์สกรีนก็คร่าวๆประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็สต็อปแชร์ได้ครับเราไปต่อที่ตรงนี้ตัวอย่างก็คือกดแชทแล้วกดยังมีเน็ตเวิร์กให้ดูว่าเน็ตเวิร์กเราเป็นยังไงดีหรือเปล่าในการไลฟ์ตอนนี้ครับรีวิวซ้ำอีกครั้งนะครับ people ก็คือดูว่ามีใครเข้ามาดูบ้างแชทก็จะมีว่าตอนนี้เราสามารถตอบโต้กับนักเรียนได้ครับแล้วก็เปิดกล้องปิดกล้องด้านล่างนะครับปุ่มรีคอร์ดก็สามารถรีคอร์ดได้แต่ว่ารบกวนต้องแปลงไฟล์เป็นดีโซถึงจะสามารถกรอได้นะครับหรือไม่ก็อัพขึ้น YouTube อะไรก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็แชร์สกรีนก็คือแชร์หน้าจอที่เราทำกำลังจะแชร์สกรีนก็คือแชร์หน้าจอของเราว่าเราทำอะไรบ้างครับแท็บแรกก็คือแชร์สกรีนของเราว่าเราทำอะไรไปแท็บที่2ก็คือแชร์แอปพลิเคชันแท็บที่3ก็คือแชร์แท็บของเบราว์เซอร์ของเราครับรีวิวต่อไปนะครับไลฟ์เสร็จแล้วเรียบร้อยไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมจะรีวิว LE ให้คร่าวๆก็คืออาจารย์สามารถแบบสร้าง activity ให้เด็กมาทำด้วยทำก็ได้คือแบบเราสอนออนไลน์แล้วไงเราไลฟ์อย่างเดียวเราก็ต้องมาทำการบ้านส่งการบ้านออนไลน์ได้หรือว่าเราจะมีแบบควิซออนไลน์ก็ได้ตัวอย่างก็คือเราสร้างควิซให้เด็กทำก็ได้ครับคร่าวๆก็คือเราก็เขียนควิซขึ้นมาสมมติเราไลฟ์แล้วเราอยากแบบรู้ว่าเราสอนยังไงเราไปสร้างควิซให้นักเรียนดูสร้างควิซว่าให้เด็กมาได้ลองทำควิซหน่อยว่าวันนี้แบบที่เนื้อหาที่สอนไว้เป็นยังไงเราเข้ามาดูแล้วก็เราสามารถแอดคำถามไปได้ว่ามันมีเลือกเป็น multiple choice มี true false มี yes no แล้วก็เป็น numeric ครับยังไม่มี short answer นะครับตอนนี้เราก็สามารถสร้างข้างเป็นคำถามที่1เราเลือกข้อที่ถูกได้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เขียนครับเด็กเขาก็จะเห็นครับว่าเราสร้างควิซให้เขาทำให้เขามาทำแล้วก็มันจะเราจะรีวิวดูได้ว่าเขาทำยังไงครับก็ summary คร่าวๆ setting อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนไฟล์ชีทอาจารย์ก็สามารถอัพไปได้กับแอคทิวิตี้ที่อาจารย์สร้าง
ไฟล์สไลด์อะไรเงี้ยครับเผื่อเขาจะไปดูย้อนหลังตัวอย่างว่าถ้าเราจะอัพไฟล์ขึ้นไปนี่ก็คือเป็นเหมือน activity ที่1 act 1 นะครับแล้วก็เราอยากอัพไฟล์สไลด์ของเราขึ้นไปเราก็กดอัพได้เลยอย่างเงี้ยครับตามไฟล์ที่เราต้องการครับแล้วก็มี due date แล้วก็เลือกว่าให้เป็นกลุ่มหรือว่าเป็นเดี่ยวนะครับแล้วก็มีสามารถให้กดส่งสายได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้คือคร่าวๆอาจารย์สามารถเข้าไปรีวิวดูได้ใน LED Tool นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีตัวอย่างว่าจะใช้อะไรยังไงนะครับอาจารย์ก็สามารถคลิกเข้ามาดูทูทอเรียลได้เลยนะครับตอนนี้มีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามอะไรบ้างหรือเปล่าครับถ้าท่านใดมีคำถามรบกวนเปิดไมโครโฟนถามได้เลยครับครับแล้วก็ขอแนะนำอีกอย่างนะครับว่าเราจะมีเซสชั่นที่สอนใช้งานอื่นๆอีกเราจะมีการสอนใช้งาน LED แบบเต็มรูปแบบได้นะครับโดยการเข้ามาที่ Facebook ของเรานะครับเข้าสามารถ Facebook แล้วก็เสิร์ชคำว่า Community Learning Environment นะครับเข้ามาที่ Community Learning Environment ก็คือจะเป็น Facebook Page ของ LED2 นะครับสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้แล้วก็จะมีตัวอย่างรีวิวฟีเจอร์ต่างๆที่เราปล่อยออกมานะครับสามารถเข้ามาแชทบอกได้เดี๋ยวผมสต็อปเรคคอร์ดก่อนนะครับสต็อปแชร์หน้าจอก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตอบคำถามสำหรับท่านใดที่ต้องการถามคำถามสามารถเปิดไมค์พูดมาได้เลยนะครับอาจารย์มณิศราจากวิศวะนะคะค่ะพอดีอาจารย์ใช้ตัว MacBook ลองทำ LED 2อยู่อะค่ะแล้วตอนอัดวิดีโอเนี่ยค่ะมันขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยพอเราจะเปิดคลิปนั้นเนี่ยมันขึ้นว่า VLC Quit Unexpectedly แล้วมันเปิดไฟล์ไม่ได้เลยอะค่ะลอง 2-3 รอบก็เป็นแบบนี้นี่ไม่แน่ใจเป็นที่คอมอาจารย์หรือยังไงอะค่ะอ๋อตอนอาจารย์เรคคอร์ดมาแล้วก็เปิดไฟล์ไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะอ๋อนามสกุลฟังมีปัญหาอยู่ครับคือเราแนะนำว่าให้ลองแปลงไฟล์เป็น .mp4 ซึ่งเราจะเป็นเพจแล้วครับก็คือต้องเอาไฟล์นี้ไปลองแปลงไฟล์ก่อนให้เป็น mp4 ก่อนถึงจะน่าจะเปิดได้ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะแนะนำว่าเดี๋ยวอาจารย์เข้าเป็นบุ๊กเราเสิร์ชคำว่า KMC VT Learning ก็มันจะเป็นอย่างคู่มือการแปลงไฟล์ตัวที่เป็นมอสของเรานะครับขอโทษทีนะคะเสียงมันขาดหายอะค่ะเพื่อนคำว่าอะไรนะคะก็คืออาจารย์ลองเข้าไปดูใน Facebook KMUGT Learning Environment นะครับแล้วก็มันจะมีตัวโค้ดของที่คำว่าเป็นไลฟ์ VT MC Liveอาจารย์ก็ดูตรงตัวแปลงไฟล์ที่เราบอกว่าเราจะไปแปลงไฟล์ยังไงให้มันใช้งานได้ค่ะเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันค่ะขอบคุณมากค่ะ
ถ้ามีปัญหารบกวนแจ้งทาง LED Tool เลยก็ได้ครับหรือยังไงก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะจากคำถามเวลาแชร์ PowerPoint แบบนำเสนอปกติแต่ละสไลด์โชว์เต็มหน้าจอเราไม่สามารถเห็นหน้าจอของ LED Tool Lite บนอุปกรณ์เดียวกันได้ทำให้ตอนนำเสนอจะไม่เห็นว่าแชทเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ครับเราจะไม่เห็นตอนนี้แต่ว่าใช่แนะนำตอนนี้ก็คืออาจารย์ต้องเปิดอีกดีไวซ์นึงก็ได้เปิดกับมือถือสามารถดูแชทได้เข้าล็อกอินในมือถือแล้วก็เปิดไปดูไลฟ์ของอาจารย์แล้วก็อาจารย์กดดูไลฟ์ก็ได้ครับหรือว่าอาจารย์สามารถเปิดแท็บไปดูสลับแท็บไปดูหน้าที่กำลังไลฟ์อยู่ก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็จะไม่สะดวกการสอนของอาจารย์อีกอันนี้ก็คือแนะนำคร่าวๆตอนนี้คือยังทำได้แค่ต้องเปิดอีกดีไวซ์นึงครับในการดูที่อาจารย์ไลฟ์แล้วก็ดูแชทของนักเรียนครับแล้วก็มีคำถามต่อไปนะครับว่าใน iPad เนี่ยสามารถใช้ซูมบันทึกการเรียนการสอนได้ไหมก็คือถ้าตัวของซูมเองยังไม่ได้ครับแต่ว่าอาจารย์สามารถใช้แอปเพื่อทำการรีโมทแต่อาจารย์คือแนะนำคือสามารถใช้แอปเนี่ยรีโมทเข้ามาใช้รีโมทเข้ามาที่หน้าจอ PC อะครับเพื่อสามารถทำให้มันสามารถเรคคอร์ดได้ให้ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์คือการแชร์หน้าจอถ้าอาจารย์ใช้ฟีเจอร์ LED Lite อะค่ะของ LED Tool นะคะที่ PC หรือโน้ตบุ๊กนะคะจะไม่มีปัญหาเรื่องของการแชร์หน้าจอแต่ถ้าอาจารย์ใช้บนอุปกรณ์นะคะโทรศัพท์มือถือหรือ iPad อะค่ะจะไม่มีฟังก์ชันในการแชร์หน้าจอแต่วิธีการเวิร์กของเรานะคะเราสามารถทำได้โดยการที่อาจารย์ติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะRD Clinic นะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์ไว้ให้นะคะที่แท็บเล็ตนะคะหรือโทรศัพท์มือถืออาจารย์หลังจากนั้นนะคะอาจารย์เข้าไปเซตติ้งนะคะในแอปนั้นว่า IP address เครื่อง PC ของอาจารย์ number อะไรนะคะเพื่อให้แท็บเล็ตกับ PC อาจารย์เชื่อมต่อกันค่ะจากนั้นอาจารย์ก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันการแชร์หน้าจอที่แท็บเล็ตได้เลยค่ะส่วนเรื่องของว่า iPad เนี่ยสามารถใช้ Zoom ในการบันทึกการเรียนการสอนได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์ลองเข้าไปในเซกชันของ Zoom นะครับอันนี้คือผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่อง Zoom ผมมาในเซกชัน LED Tool นะครับมีคำถามอีกไหมครับท่านนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าสามารถใช้ device 2เครื่องได้ก็คือทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็ iPad เนี่ยต้องแชร์ยังไงอะคะถ้าเป็นอาจารย์คนเดียวที่ใช้ username อันเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับสามารถใช้ username อันเดียวกันล็อกอินได้2 device ได้เลยครับก็คือสามารถเปิดได้ทั้ง2อันแล้วมันจะโชว์ทั้ง2หน้าขึ้นมาใช่มั้ยคะใช่ครับยังไม่ได้ลองเหมือนกันค่ะขอบคุณมากค่ะลองได้ครับสามารถลองได้ครับดีที่นี่นะครับมีคำถามอีกไหมครับขอถามเรื่องการทำควิซนิดนึงค่ะไม่ทราบว่าถ้าควิซเนี่ยเราต้องการปกติควิซเนี่ยในเหมือนในระบบ LED Tool อะไรเงี้ยก็จะคือให้นักศึกษาเลือก A B C D หรือ1 2 3แต่ถ้าเราจะต้องการควิซให้นักศึกษาเป็นเขียนในกระดาษหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันสามารถทำได้ยังไงบ้างอะค่ะอ๋อให้เขาเขียนแล้วก็ส่งมาให้เราใช่ไหมครับใช่
ตอนนี้คือผมแนะนำให้เป็นทำเป็น assignment ครับแล้วก็ให้เขาส่งเป็นไฟล์ของวิดเรามาก็คือเราสามารถกำหนดระยะเวลาของ assignment นั้นได้ใช่ไหมคะว่าเวลานี้ถึงเวลานี้ได้ครับมันจะมี due date แล้วก็เป็นให้มันมี start date ก็ดีตอนไหนแล้วก็ทำได้ดีค่ะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวลองมารีวิวในเว็บดูอีกทีก็ได้ครับมีทูตอรี่ยลครับหากมีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถแจ้งซัพพอร์ตเรามาได้เลยนะครับทาง Facebook ก็ได้ครับแนะนำว่าถ้าจากคำถามนะครับลองเปิด iPad แล้วพร้อมกับ Mac แล้วมีเสียงหอนรบกวนทั้งสองเครื่องก็คือแนะนำให้ปิดไมค์ของเครื่องใดเครื่องหนึ่งครับเช่นเราปิดไมค์ใน iPad มันก็จะดีขึ้นหรือว่าปิดไมค์ใน Mac ก็ได้ครับโอเคไหมครับสำหรับคำตอบนี้ท่านใดยังมีคำถามไหมครับเสียงหายหอนแล้วใช่ไหมครับผมจากคำถามที่ในการสอน LVB2 Live นะครับเราสามารถเซตให้นักศึกษาไม่สามารถบันทึกวิดีโอการสอนการเรียนการสอนได้ไหมตอนนี้คือยังไม่ได้ครับแต่สามารถเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงในอนาคตแต่ว่าสามารถแจ้งมาให้ทำแบบฮาร์ดโค้ดไปก่อนได้อะไรประมาณนี้ครับสามารถแจ้งมาเลือกคลาสเฉพาะคลาสได้แต่ว่าถ้าแบบรวมๆยังไม่ได้ครับแต่ให้อาจารย์ตัวเองต้องให้ทางเราเซตให้ซึ่งเอาจริงๆนะครับเรื่อง VO อันนี้มันก็พูดยากคือนักเรียนสามารถใช้โปรแกรมอื่นสามารถอ่านหน้าจอเราได้อีกเช่นโปรแกรมแบบ capture record screen ของเขาเองหรือเขาจะถ่ายวีดีโอกับมือถือหรืออะไรก็ได้ครับอันนี้คือเราก็ปิดได้ในหมดทุกทางอันนี้ก็คือตามในแชทนะครับก็คือเป็น Facebook ของเรานะครับในช่องแชทลองเปิดดูในได้เลยนะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ LE ในฟีเจอร์ต่างๆนะครับลองใช้ MacBook กับ iPhone นะคะมันก็หอนให้ที่ปิดไมค์ทั้งสองเครื่องเลยแล้วมันขึ้นเป็น3หน้าจออาจารย์งงมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะรบกวนอีกทีค่ะคือตอนนี้อาจารย์กำลังใช้ทั้ง MacBook แล้วก็ใช้ iPhone นะคะเสียงมันหอนมากเลยแล้วมันก็ขึ้นหน้าจอสามเครื่องอะค่ะไม่แน่ใจว่าเกิดไปขึ้นอ๋ออาจารย์ลองปิดไมค์เครื่อง MacBook ก่อนนะครับว่าตรงนิ้วไมค์ว่าเสียงมันหายไปไหมค่ะเอาปิดหมดละนี่ปิดหมดแล้วปิดหมดเลยเมื่อกี้ค่ะตอนอาจารย์ลองทั้ง MacBook กับ iPhone พร้อมกันนะคะจะดูว่ามันสามารถแชร์หน้าจอได้ไหมมันก็เสียงหอนทั้งที่ปิดไมค์หมดเลยทั้ง2ตัวปิดไมค์จากหน้าจออะค่ะแต่เสียงก็ยังออกแล้วมันก็ขึ้น3หน้าจออาจารย์ก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะปิดไมค์ครับปิดไมค์ของหน้าจอเรานะครับค่ะฮัลโหลครับผมอาจารย์ปิดแล้วมันยังหอนอยู่ใช่เมื่อกี้หอนนะคะจนสุดท้ายอาจารย์คือต้องเลิกไลฟ์ทั้ง2อันเลยมันถึงไม่มีเสียงแล้วอะค่ะก็คืออาจารย์ปิดตรงนี้แล้วใช่ไหมครับตรงค่ะลองเช็คดูว่าทางอาจารย์แบบเข้าไลฟ์มาอาจจะยังปิดไม่หมดหรือเปล่าอันนี้ผมเป็นไปได้ครับอาจารย์ก็ลองต้องเช็คว่าไม่
ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวลองดูถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวมี Facebook ในช่องแชทนะครับเข้ามาสอบถามได้ครับมีท่านใดมีคำถามอ่ะเปิดไมค์มาพูดหรือว่าสามารถพิมพ์ในแชทมาก็ได้นะครับโอเคครับถ้าไม่มีคำถามหรืออะไรแล้วเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอย้อนหลังโพสต์ลงไปใน Facebook ของเราให้ดูนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถเข้าไปสอบถามใน Facebook ของเราได้นะครับในชื่อว่า KVUTT Learning Environment หรือว่าดูในช่องแชทตอนนี้เลยก็ได้ครับมันก็จะขึ้นมาครับผมถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้นะครับผมวชิรวิเศษนะครับจาก IVU ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ